เมื่อพูดถึงงานเลี้ยงมีวันเลือกชายสูงวัยเกษียณอายุค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่หัวโขนกระเด็นค่ะคนจำนวนหนึ่งไม่หยุดนะหนึ่งในจำนวนคนที่หัวโขนกระเด็นแต่ไม่หยุดก็คือบิ๊กชิงค่ะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานวันนี้วันนี้เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วใช่ค่ะชัชชัยพรหมเลิศบิ๊กชิงค่ะบิ๊กชิงบิ๊กชิงเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายของชีวิตราชการตำแหน่งปลัดดังนั้นอำลาอาลัยตามมารยาทสังคมหลายกระทรวงก็มีการใช่เป็นการอำลาอำลาอาลัยตามมารยาทสังคมผมย้ำว่ามารยาทสังคมคนที่ผูไปกอดคนที่กำลังจะเกษียณมีทั้งที่น้ำตาไหลจริงๆแล้วก็ไหลแบบตอแหลเอองั้นเลยนะมันก็แน่นอนใครตอแหลใครน้ำตาไหลจริงๆก็ช่างมันจะครับไม่เกี่ยวกับเราเมื่อวานปลัดคนใหม่ปลัดเก่งสุดที่พงษ์จุนเจริญโผเข้ากอดแสดงอาการอำลาและอาลัยปลัดคนเก่าที่กำลังจะไปเมื่อวานบิ๊กชิงเห็นภาพโผเข้ากอดเห็นไหมภาพโผเข้ากอดเห็นก็แชร์กันว่อนไปแล้วนะคะท่านปลัดคนใหม่กับท่านปลัดคนเก่านะคะเมื่อวานนี้โผเข้ากอดกอดกันตัวกล้มเลยปลัดเก่าปลัดใหม่กอดกันตัวกล้มเลยแต่ไอ้กอดเนี่ยมันมีหลายนัยยะนะกอดแบบไหนเออถ้าช่างมาเถอะช่างมาเถอะพอไปแค่ตรงนี้ดีกว่าหลังจากเรื่องของพิธีกรรมอำลาและอาลัยน้ำตาไหลจากใจที่จริงๆมั่งตอแหลไหลมั่งโคว่ากันไปนะครับนี่ผมพูดตรงกันไปหรือเปล่าเนี่ยจะหมายถึงใครหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครผมพูดทั่วๆไปเออนั่นแหละต้องเอาให้ชัดอำลาอาลัยมีทั้งน้ำตาไหลจากใจที่จริงๆเออเอาให้ชัดโคตรรักมึงเลยแต่ว่าไอ้ประเภทตอแหลไหลมันก็เยอะเออเอาให้ชัดนะไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ได้หมายถึงประหลัดกระทรวงรวมนะขี้เกียจตอบคำถามนี้เล็งเห็นผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมไม่ได้หมายถึงอ่ะเอาคนตรงๆผมไม่ได้หมายถึงประหลัดเก่งเลยผมพูดถึงหลักการเอาให้ชัดเอาให้ชัดโดยทั่วไปไปเดี๋ยวจะมันโกรธเคืองอะไรกันนักหนานะโอเคเอาเป็นว่าบิ๊กชิงเนี่ยวันนี้ควรจะอยู่สบายๆใช่ไหมวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมถ้าโดยทั่วไปวิถีชีวิตของคนที่เกษียณแล้วก็อาจจะได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตแบบสงบนิ่งสงบนิ่งถ้ามีหลานก็ไปเลี้ยงหลานหลายคนก็แฮปปี้กับชีวิตการไม่ใช่บิ๊กชิงบิ๊กชิงยังมีภารกิจเพื่อชาติเพื่อเมืองอันหนักอึ้งอันหนักอึ้งรออยู่รออยู่หลังจากพิธีกรรมอำลาอะไรจริงมั่งตอแหลมั่งอะไรก็ว่ากันไปเสร็จสับเรียบร้อยย้ำจังเออเนี่ยย้ำเนี่ยเดี๋ยวคนจะคิดเยอะทุกหน่วยงานทุกหน่วยหรือจะเถียงผมก็ไม่ได้เถียงแต่ก็ต้องโฟกัสให้ชัดโอเคเดี๋ยวหมาแก่คิดเดี๋ยวแมวสาวขี้เกียจอธิบายแทนใช่ไหมโอเคมาหลังจากจบพิธีกรรมอำลาอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนักข่าวก็ล้อมหน้าล้อมหลังเอาไมค์จ่อปากบิ๊กชิงใช่แล้วเพราะว่ามีประเด็นรออยู่ไงเรื่องของเรื่องผู้การสุชาติเมื่อวานนี้เลยมาเปิดประเด็นให้ปลัดชิงมีประเด็นต่อไงผู้การสุชาติก็เตรียมทหารรุ่น12รุ่นเดียวกันกับท่านนายกผู้การสุชาติคนนี้นี่แหละที่เป็นหนึ่งในนั่งร้านทางการเมืองของพลังประชารัฐค่ะผู้การสุชาติคนนี้นี่แหละที่เป็นหัวหมูทรวงฟันในสนามเลือกตั้งภาคใต้ให้กับพปชร.โอเคแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนผู้การสุชาติออกมาพูดตรงๆเลยบิ๊กชิงตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา1พรรคขณะนี้ยังใช้ชื่อเศรษฐกิจไทยต่อไปจะเปลี่ยนอะไรป่ะยังไม่รู้เป็นอะไรไม่แน่ใจใช่ค่ะพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมานั้นรองรับลุงตู่ก็ชัดอ่ะในบัตรดลเมื่อวานนักข่าวเอาไมค์จ่อปากถามบิ๊กชิงแน่นอนเรื่องตั้งพรรครองรับลุงตู่บิ๊กชิงเด้งเชิกทันควันเลยบิ๊กชิงตอบสั้นๆว่าไม่เคยให้ข่าวและไม่เคยดำเนินการใดๆได้ข่าวมาจากไหนก็ต้องไปถามคนเหล่านั้นลงชื่อชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย30กันยา64เป็นคำตอบเมื่อถูกถามเรื่องตั้งพรรครองรับลุงตู่
นักข่าวไม่ลดละนักข่าวมีความรู้สึกว่าตอบสั้นเกินไปไหมจี้เข้าไปอีกปิ๊กชิงก็ตอบว่าไอ้เรื่องที่ถามผมไม่ทราบและผมก็ไม่ได้คิดผมไม่ได้ดำเนินการทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นในขณะนี้มันก็ใช่สิไปถามตอนที่ยังเป็นข้าราชการใครมันจะตอบได้ล่ะใช่ถูกไหมล่ะถูกไหมก็ได้ท่านปลัดบอกทิ้งท้ายแบบนี้นะผมคิดว่าไม่ใช่เวลาของผมที่จะมาพิจารณาเรื่องนี้ผมขอทำหน้าที่พลเมืองดีในด้านอื่นๆต่อไปก่อนนะข่าวถามแล้วอนาคตมีโอกาสไหมท่านปลัดก็ตอบดีนะผมอยู่กับวันนี้ไม่ได้อยู่กับอนาคตเพราะฉะนั้นวันอนาคตเดี๋ยวค่อยไปถามใหม่แล้วกันนะคะอาจจะได้อีกคำตอบหนึ่งแล้วกันแต่คราวนี้ในแวดวงเขาก็พูดกันว่าปากผู้การสุชาติพาจนคือผู้การสุชาติออกมาโพร่งมาทำปืนลั่นกลางตลาดอย่างนี้นะไม่ใช่ตั้งใจหรอก็ไม่รู้ล่ะปืนลั่นกลางตลาดอย่างนี้นะสิ่งที่ตามมาก็คือความอึดอัดกดดันการเดินเกมต่ออย่างยากลำบากของใครที่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังชิงอย่างเช่นสมมติว่าปรับครม.เที่ยวนี้ลุงตู่จะกล้าตั้งบิ๊กชิงเป็นมทสองไหมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงเสียดทานในปปชรเยอะแน่นอนเอาพูดตรงๆเลยแรงเสียดทานในพรรคสวนทันทีจะตั้งพรรคพลังชิงตั้งพรรคแข่งแล้วจะตั้งคนตั้งพรรคพลังชิงเป็นมทสองภายใต้รัฐบาลปปชรมันแปลว่าอะไรโจทย์ยากละโจทย์มันยากขึ้นมาทันทียากละไปผูกปมมัดตัวเองเขาเคืองผู้การสุชาติกันมากเลยเขาใครผมก็ไม่ทราบเออใครอ่ะเขาเคืองกันมากแต่เขาเคืองเนี่ยหลายกลุ่มเคืองเขาเคืองกันมากเหลือเกินเฮ้ยมาทำปืนลั่นกลางตลาดอย่างนี้เขาจะตั้งบิ๊กชิงให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อร่างสร้างฐานรองรับการเคลื่อนพรรคใหม่รองรับใครไม่ทราบไม่มีใครกล้ายืนยัน มันก็เกิดข้อจำกัดขึ้นมาเยอะพอสมควรในทางการเมืองนะตั้งไม่ได้แล้วผมถามจริงๆคุณเป็นคนพลังประชารัฐคุณยอมไหมอ่ะก็แรงไม่ยอมแน่นอนอ่ะถ้าพูดถึงคนในพลังประชารัฐนะคะต้องตั้งแน่นอนเมื่อระแวงว่าบิ๊กชิงจะมาตั้งพรรคแข่งเมื่อระแวงว่าบิ๊กชิงจะไปตั้งพรรคแข่งแล้วจะตั้งบิ๊กชิงให้เป็นรัฐมนตรีเอ้าเป็นคุณยอมไหมล่ะเลขาพรรคคงไม่ยอมมั่งเรื่องนี้มันต้องถึงมือเลขาพรรคเลยแหละเลขาพรรคคงไม่ยอมมั่ง